ประสบการณ์หลอนๆของคนที่ต้องเดินเข้าไปในป่าเพื่อจะเก็บเห็ดมาทำอาหารกินด้วยความที่ตัวเขาเองไม่ได้กลัวผีหรือวิญญาณทำให้เขาได้พูดท้าทายออกไปจนสุดท้ายก็ต้องพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆที่ทำให้เขาถึงขั้นจับไข้หัวโกรนกับเรื่องที่มีชื่อว่าอยากกินเห็ดนินทาผีก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณมังกรเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพี่ชายของคุณมังกรอีกทีพี่ชายของเขามีชื่อว่าพี่ภูเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ8ปีก่อนในจังหวัดยโสธรถึงพี่ภูจะเป็นคนที่ชอบหาของป่ามาทำกับข้าวกินบ่อยๆครอบครัวของเขาจะค่อนข้างมีหน้ามีตาในจังหวัดค่อนข้างมากทำให้ที่บ้านมักจะมีทนายความแวะเข้ามาหาหรือมาปรึกษากับพ่อบ่อยครั้งจนมีอยู่วันนึงทางทนายความได้มาจากกรุงเทพเข้ามาคุยงานกับพ่อพี่ภูแล้วก็ตั้งใจจะนอนพักที่นี่หนึ่งคืนเพราะว่าวันถัดไปจะต้องพาพ่อของคุณภูไปทำธุระในตัวเมืองของจังหวัดต่อระหว่างที่ทนายความได้เข้าไปคุยกับพ่อจนถึงช่วงเย็นอยู่ๆหนึ่งในทนายกลุ่มนั้นก็บอกกับพ่อว่าเขาอยู่กรุงเทพไม่ค่อยได้กินอาหารป่าบ้างเลยอยากจะกินต้มเห็ดพอจะหาให้ได้ไหมแม่ของพี่ภูได้ยินแบบนั้นก็บอกว่ามีเดี๋ยวแม่จะไปซื้อที่ตลาดมาให้แล้วเดี๋ยวจะทำให้กินตอนเช้าแต่ในตอนนั้นแม่ก็นึกขึ้นได้ว่าตลาดก็ค่อนข้างไกลและตอนนี้ก็เริ่มเย็นมากแล้วเลยหันไปถามพี่ภูว่าแถวนี้พอจะมีเห็ดขึ้นบ้างไหมด้วยความที่พี่ภูก็ชอบหาของป่าอยู่แล้วเลยตอบกลับแม่ไปว่ามีสิแม่เดี๋ยวผมพาหย่อยไปหาให้ซึ่งหย่อยจะเป็นลูกน้องในที่ทำงานของพี่ภูเขาจะอาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกันกับพี่ภูหลังจากนั้นพี่ภูก็เข้าไปหาหย่อยแล้วก็นัดกันไปหาเห็ดช่วงประมาณ 3:00 เพื่อให้แม่เอามาทำกับข้าวให้พวกทนายทานพอถึงเวลาพวกเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปคันนึงโดยให้หย่อยเป็นคนขับรถพี่ภูได้ให้หย่อยจอดรถหาเห็ดอยู่ในละแวกหมู่บ้านแต่ก็หากันอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงปรากฏว่าแถวนั้นไม่มีเห็ดเหลือเลยชาวบ้านแถวนั้นน่าจะมาเก็บไปหมดพี่ภูเลยชวนหย่อยขับไปอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ห่างจากที่เขาอยู่ประมาณ4กิโลซึ่งระหว่างทางเข้าหมู่บ้านจะเจอกับวัดหนึ่งและข้างๆวัดก็จะมีป่าขึ้นค่อนข้างรกมากๆพี่ภูเลยตัดสินใจให้หย่อยจอดรถอยู่ริมทางแล้วก็เข้าไปหาเห็ดใกล้ๆตอนแรกเขาตั้งใจว่าจะเข้าไปหาไม่ลึกมากถ้าได้เห็ดพอให้ทำต้มเห็ดก็จะกลับแต่พอเดินเข้าไปกลับเจอว่ามีเห็ดขึ้นเต็มไปหมดมีเห็ดเยอะมากๆทั้งพี่ภูและหย่อยต่างก็ช่วยกันเก็บเห็ดจนเต็มหนึ่งตะกร้าแต่เห็ดก็ยังไม่หมดพี่ภูเลยหันไปบอกหย่อยว่าเดี๋ยวเราเก็บเพิ่มอีกหนึ่งตะกร้าแล้วกันเห็ดขึ้นเยอะขนาดนี้จะได้เก็บเอาไปไว้ขายในวันพรุ่งนี้เลยแล้วทั้งพี่ภูและหย่อยก็เดินเก็บเห็ดลึกเข้าไปในป่าลึกขึ้นเรื่อยแต่ยิ่งเดินลึกเข้าไปเห็ดก็ยิ่งเยอะขึ้นแล้วอยู่ๆก็มีเสียงหมาหอนดังขึ้นมาไกลๆปกติแล้วพี่ภูจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีเพราะตัวเขาเองก็ไม่เคยเห็นผีสักครั้งพี่ภูเคยบวชพระมาแล้วแต่ก็ไม่เคยเจอเรื่องลี้ลับอะไรพวกนี้เลยทำให้เขารู้สึกเฉยๆกับเรื่องพวกนี้มากๆหลังจากที่พี่ภูเห็นว่าหมามันยังคงหอนลากยาวไม่หยุดเขาก็พูดลอยๆในป่าขึ้นมาเลยว่ามันจะหอนอะไรนักหนาวะพอพูดจบเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรบางอย่างหล่นลงมาจากต้นไม้เสียงคล้ายกับลูกมะพร้าวใหญ่ๆแต่แถวนั้นก็ไม่มีต้นมะพร้าวเลยพี่ภูไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าน่าจะเป็นผลไม้อะไรสักอย่างตกลงมาเขาเลยส่องไฟฉายไปดูตามเสียงแต่ก็ไม่เจออะไรผิดปกติเขาคิดในใจว่าหรือจะมีชาวบ้านที่มาเก็บเห็ดแถวนี้ด้วยกันแกล้งเลยตะโกนพูดไปอีกรอบว่าอย่ามาเล่นอะไรแบบนี้นะเว้ยถ้าเป็นคนก็ออกมา
หรือถ้าเป็นผีแน่จริงมึงก็ออกมาให้กูเห็นเลยกูไม่กลัวพวกมึงหรอกรอบนี้พอพี่ภูพูดจบต้นไม้ก็สั่นเหมือนคนกำลังเขย่าอยู่แต่พอส่องไฟฉายไปดูที่ต้นไม้กลับไม่มีอะไรอยู่ด้านบนนั้นแล้วต้นไม้ก็นิ่งๆเหมือนไม่ได้ขยับพี่ภูเลยหันไปถามหย่อยว่าไอ้หย่อยเมื่อกี้มึงได้ยินเหมือนต้นไม้ขยับเหมือนกับกูไหมหย่อยหันมาแล้วก็พยักหน้าให้พี่ภูเลยพูดขึ้นมาอีกว่าหรือว่าจะเป็นผีวะเขาพูดแล้วก็หัวเราะไปด้วยแล้วเขาก็ตะโกนท้าทายอีกว่าถ้าจะมาก็มาเลยนะอย่ามาทำแบบนี้กูก็อยากเห็นเหมือนกันว่าผีหน้าตามันเป็นยังไงแล้วพี่ภูก็ค่อยๆเข้าไปในป่าลึกมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่หย่อยได้หยุดเดินแล้วก็หาแค่ละแวกนั้นไม่กล้าเดินลึกเข้าไปกว่านี้หมาเริ่มหอนเยอะขึ้นเรื่อยๆจากแค่ตัวเดียวตอนนี้กลับหอนรับกันมาเป็น10ตัวพี่ภูก็ยังคงพูดท้าทายไปด้วยระหว่างที่เก็บเห็ดหมาบ้านไหนมันหอนจังวะอย่ามัวแต่มาทำให้หมาหอนถ้าจะออกมาให้เจอก็รีบมาซึ่งตอนนั้นก็ยังคงมีเสียงต้นไม้สั่นสลับกับเสียงหมาหอนไปเรื่อยๆซึ่งพี่ภูบอกว่าตอนนั้นไม่มีลมสักนิดเขาพูดว่าถ้าเป็นผีจริงๆมึงก็ออกมาสักทีสิวะมาแค่เสียงแบบนี้ทำไมกูอยากจะเห็นถ้าเจอกูจะเตะให้กลิ้งเลยระหว่างนั้นพี่ภูก็ส่องไฟไปหาหย่อยทางด้านหลังก็เห็นว่าหย่อยยังคงตั้งใจเก็บเห็ดอยู่พี่ภูยังคงเดินลึกขึ้นไปอีกจนสุดทางก็ชนกับกำแพงวัดป่าพอเห็นแบบนั้นพี่ภูก็ถึงกับบ่นเพราะความเซ็งอ้าวสุดทางแล้วเหรอวะสงสัยผีจะไม่กล้าออกมาให้กูเห็นแล้ววะเขามองไปที่ตะกร้าเห็ดของตัวเองตอนนี้ตะกร้าเห็ดก็เกือบจะเต็มแล้วคิดว่าถ้าเดินกลับไปด้วยหาเห็ดไปด้วยก็คงจะเต็มพอดีพี่ภูค่อยๆเก็บเห็ดอยู่ริมรั้วกำแพงวัดแล้วในตอนนั้นเองเขาก็รู้สึกเหมือนว่ามีเสียงรอยเท้าคนเดินตามมาข้างหลังตอนแรกก็คิดว่าเป็นหย่อยแต่พอส่องไฟฉายไปกลับเจอแต่ความว่างเปล่าเห็นแค่กำแพงวัดเขาไม่สนใจอะไรพยายามเดินเก็บเห็ดต่อแต่เสียงที่เดินตามหลังเข้ามากลับดูใกล้มากขึ้นเรื่อยๆรอบนี้เหมือนกำลังจะมาประชิดตัวเขาเขารีบส่องไฟฉายไปดูอีกครั้งแต่ก็ไม่เจออะไรเหมือนเดิมตอนนี้เห็ดในตะกร้าก็เต็มแล้วเขาตั้งใจว่าจะเดินกลับแต่หางตาเขาก็เหมือนเห็นอะไรบางอย่างอยู่บนกำแพงวัดด้วยความสงสัยเขาค่อยๆส่องไฟฉายขึ้นไปบนกำแพงปรากฏว่าเห็นเป็นขาของคนยืนอยู่บนนั้นด้วยความที่ตรงนั้นก็มืดมากๆเขาค่อยๆส่องไฟฉายไปตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นมาที่ขาเห็นเป็นผู้ชายสวมกางเกงสแลกเก่าๆสีดำพอส่องขึ้นมาเรื่อยๆก็เห็นเป็นเสื้อเชิ้ตสีเทาตอนแรกเขาคิดว่าชาวบ้านคนไหนมาเล่นพิเรนลงทุนไปปีนขึ้นกำแพงวัดเพื่อที่จะแกล้งเขาแต่พอเขาส่องไปที่หน้าของผู้ชายคนนั้นก็ทำให้เขาถึงกับช็อกเพราะร่างนั้นไม่มีหัวมีแค่คอเปล่าๆแล้วในตอนนั้นเองก็มีเลือดพุ่งออกมาจากคอกระเด็นเข้ามาที่ตาของเขาพี่ภูถึงกับยืนนิ่งเพราะเขาเองก็กลัวมากๆจะร้องก็ร้องไม่ออกเป็นการเจอผีแบบจังๆครั้งแรกของเขาทั้งขาและมือของเขาต่างก็สั่นไปหมดจนตะกร้าเก็บเห็ดหล่นออกจากมือตอนนี้เขาพยายามหันไปหาหย่อยแต่ก็เห็นว่าหย่อยยังคงก้มเก็บเห็ดอยู่แบบนั้นแต่ด้วยความที่เขาพูดอะไรไม่ออกเขาเลยใช้ไฟฉายกวักมือเรียกหย่อยให้หันมาหาพ่อหย่อยเห็นแบบนั้นก็คิดว่าพี่ภูเรียกให้ไปหาเขาเลยค่อยๆเดินเข้าไปก่อนจะไปถามพี่ภูว่าลูกพี่เป็นอะไรพี่ภูยังคงเงียบเขาค่อยๆฉายไฟฉายไปด้านบนกำแพงวัดอีกครั้งแล้วหย่อยก็หันไปมองตามปรากฏว่าร่างไร้หัวยังคงยืนอยู่แบบนั้นหย่อยถึงกับช็อกไปอีกคนด้วยความที่เขาเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วทำให้ฉี่เขาราดไปที่พื้นเขาหันไปมองพี่ภูสภาพของพี่ภูตอนนี้เหมือนจะสติหลุดไปแล้วหย่อยพยายามเรียกพี่ภูแต่เขาก็ไม่ยอมหันมาหาหย่อยเองก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยยกมือขึ้นไหว้เ
พร้อมกับหลับตาก้มหัวแล้วก็พูดขึ้นมาว่าอย่ามาหลอกมาหลอนลูกพี่ผมเลยผมกลัวแล้วลูกพี่ผมปากไม่ดีเขาเป็นคนแบบนี้พูดอะไรไม่ค่อยคิดอย่าถือโทษโกรธลูกพี่ผมเลยปล่อยพวกผมไปเถอะพอหย่อยค่อยๆลืมตาขึ้นร่างนั้นก็หายไปแล้วหย่อยพยายามจะสะกิดพี่ภูให้ได้สติแต่ก็เหมือนจะไม่ได้ผลหย่อยเลยค่อยๆประคองพี่ภูเดินตรงไปที่รถโดยไม่สนตะกร้าเห็ดที่หล่นลงพื้นจนมาถึงรถหย่อยก็รีบพาพี่ภูขับรถกลับบ้านในขณะที่พี่ภูนั่งสั่นสติหลุดอยู่ตลอดทางพอเช้าวันรุ่งขึ้นคุณมังกรได้เข้าไปหาพี่ภูที่บ้านเพื่อที่จะไปเอาเห็ดแต่พอไปถึงกลับเจอว่าแม่ยืนรออยู่หน้าบ้านแล้วพอคุณมังกรถามแม่ว่าได้เห็ดแล้วยังแม่กลับตอบมาว่าไอ้ภูมันยังไม่ตื่นเลยแม่ขอตั้งหลายรอบแล้วเนี่ยจะรีบไปทำกับข้าวให้ทนายกินด้วยความที่ห้องของพี่ภูก็ถูกล็อกทั้งคุณมังกรและแม่ต่างก็ช่วยกันตะโกนเรียกแต่ก็ยังไม่มีเสียงตอบรับแม่เลยไปหากุญแจสำรองมาเปิดดูว่าพี่ภูจะเป็นอะไรแต่พอเปิดเข้าไปปรากฏว่าพี่ภูยังคงนอนคุมโปงอยู่บนเตียงและก็ตัวสั่นอยู่แบบนั้นแม่รีบเข้าไปเปิดผ้าห่มเพื่อจะไปปลุกพี่ภูแต่พอแม่เปิดออกทั้งแม่และคุณมังกรต่างก็ตกใจสภาพพี่ภูตอนนี้คือเขาไม่มีผมบนหัวสักเส้นที่หมอนก็มีผมร่วงเต็มไปหมดแล้วที่สำคัญบนเตียงนอนก็มีกลิ่นฉี่ของพี่ภูพอแม่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ภูก็ตอบอะไรไม่ได้ได้แต่เพ้อว่ากลัวกลัวเขาเพ้ออยู่แบบนั้นแม่เลยรีบเข้าไปหาหย่อยเพื่อถามว่าไปทำอะไรกันมาหย่อยเลยได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังทั้งหมดในวันนั้นทั้งแม่และคุณมังกรก็ได้พาพี่ภูและหย่อยไปทำบุญกันที่วัดทั้งวันจนเหมือนพี่ภูก็เริ่มได้สติขึ้นมาแม่เลยบอกว่าทำไมถึงไปหาเห็ดแถวนั้นรู้ไหมว่าแถวนั้นมันไม่มีใครกล้าไปหาเห็ดสักคนด้วยความสงสัยคุณมังกรเลยถามแม่ไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม่ก็บอกว่าเรื่องราวนี้มันเป็นตำนานของหมู่บ้านเลยก็ว่าได้ใครที่อายุมากกว่า40ก็จะรู้กันทั้งหมดเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ40ปีก่อนมีครอบครัวหนึ่งในหมู่บ้านอาศัยกันอยู่4คนมีพ่อแม่และลูกชายอีก2คนซึ่งน้องชายจะเป็นคนที่เกเรมากๆทั้งดื่มเหล้าเสพยาและทุบตีพ่อแม่จนมีอยู่วันหนึ่งน้องชายได้เผลอพลั้งมือทำร้ายแม่จนแม่เสียชีวิตซึ่งพอพ่อเข้าไปห้ามก็โดนเอามีดขู่ทั้งพ่อและพี่ชายต่างก็เสียใจมากๆที่ลูกชายมาทำกับแม่ตัวเองแบบนี้พ่อเลยวางแผนกับพี่ชายคนโตว่าจะหลอกน้องชายไปฆ่าในป่าในวันนั้นพ่อก็ได้เข้าไปหาน้องชายแล้วก็บอกว่าไปช่วยพ่อเก็บฟืนหน่อยเดี๋ยวพ่อให้เงินพอน้องชายได้ยินแบบนั้นเขาก็ดีใจเพราะจะได้เอาเงินไปซื้อยาระหว่างที่เข็นกุเวนเข้าไปในป่าได้สักพักน้องชายก็เหมือนจะเริ่มเหนื่อยเลยบ่นกับพ่อไปว่าเมื่อไหร่จะได้เงินล่ะพ่อพ่อก็พยายามบอกไปว่ายังไม่ทันจะได้ช่วยงานพ่อเลยช่วยงานพ่อก่อนแล้วพ่อจะให้เงินแต่ด้วยความที่น้องชายเป็นคนโมโหร้ายและเป็นคนขี้เกียจอยู่แล้วเลยผลักพ่อออกไปแล้วก็พูดว่ากูไม่ทำแล้วเอาเงินมาให้กูเดี๋ยวนี้พ่อได้ยินแบบนั้นก็โมโหมากตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะพาเข้าไปฆ่าในป่าลึกแต่พอน้องชายทำแบบนี้เลยตัดสินใจคว้ามีดมาฟันคอลูกชายจนคอขาดออกแล้วก็ได้ฝังหัวไว้ตรงนั้นส่วนตัวของน้องชายพ่อได้เอาเข้าไปฝังในป่าลึกเข้าไปอีกหน่อยซึ่งปัจจุบันก็ถูกสร้างเป็นวัดหลังจากนั้นคนก็เริ่มเห็นวิญญาณผีหัวขาดบ่อยขึ้นเรื่อยๆในสมัยนั้นจะไม่มีใครกล้าเข้าไปหรือผ่านบริเวณนั้นตอนกลางคืนเลยทำให้มีเห็ดขึ้นเยอะมากๆซึ่งก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปเก็บเห็ดมีแค่พี่ภูกับหย่อยที่ไม่รู้แล้วก็เข้าไปเก็บแล้วยังไม่พอพี่ภูยังไปพูดท้าทายวิญญาณแบบนั้นอีกหลังจากเหตุการณ์นั้นพี่ภูจากคนที่ไม่กลัวผีกลับกลัวจนไม่กล้าออกไปไหนช่วงกลางคืนเลยพี่ภูจะกลับมาบ้านก่อน2ทุ่มทุกครั้งเพราะแกกลัวว่าจะเจอผีอีกซึ่งตั้งแต่วันนั้นพี่ภูก็กลายเป็นคนที่ไม่มีผมมาจนถึงปัจจุบันและนี่
็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่คุณมังกรได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ